พี่มีหนุ่มขับเบนซ์มารับด้วยแหละวันนี้เรามาทำงานกันนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็วันนี้ตอนที่มาเนี่ยไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเราเปิดแผนที่ด้วยแล้วก็มีเรื่องอุบัติเหตุฉุกเฉินเกิดนิดนึงนะครับกับคุณต้าอาการเป็นไงเนี่ยบอกหมอสิเป็นรอย อาการเป็นรอยเลยเหรออาการเป็นรอยมันเป็นยังไงวะเพื่อนเป็นหลังรถไงเยอะตรงนู้นนี่เป็นรอยดำๆเห็นไหมนี่มันแล้วมันไม่ใช่แค่รอยดำอย่างเดียวมันเป็นรอยขีดจากประตูตรงนี้ยาวมายันนี่เลยนี่นี่อยู่นี่เลยกล้องไม่เห็นนะกล้องไม่น่าจะเห็นโอเคเดี๋ยวเรารออาจารย์มาก่อนปฏิบัติการใช้มือกูคิดดีไม่ได้เลยเมื่อกี้ดีช่วยด้วยจบเลยพูดใหม่ไหมพูดใหม่สิดูรู้เรื่องเหรอกูยังรู้เรื่องเหรอกูไม่รู้เรื่องกูตัดกูไม่รู้เรื่องแล้วอย่างนั้นอ่ะออนแทนนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าวัดลาดประดุกนะครับเรามาทำบุญกันดูชุดแต่งการทำบุญเข้าวัดเนี่ยมาดูสงเว้ยเป็นงานศพชัวร์จะบอกว่าวันนี้เรามีความโป๊ะชนิดหนึ่งโป๊ะสองโป๊ะในโป๊ะโป๊ะในโป๊ะแตกก็คือวันนี้เราออกมาทำงานกันข้างนอกวันนี้เราจะไม่มีตากล้องเกียร์มาเราไปเอากล้องที่บ้านมาเข้ามาที่ออฟฟิศตอนนี้ตอนแรกเราเติมน้ำมันอยู่ที่ปั๊มแล้วก็เหมือนพี่เขาจะโทรเข้ามาเราบอกว่าแผนเปลี่ยนเราจะไปถ่ายในโหมดออนไลน์แทนกันเพราะว่าคนที่เราจะไปถ่ายเนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มเสี่ยงโควิดสรุปก็คือกลับบ้านก็เลยมาหาแม็กกินคราวนี้ระหว่างเดินทางวันที่แม็กก็มีเป็นรุ่นพี่ผมโทรมาบอกว่าเลสวันนี้เลสอยู่ไหนอ๋อกำลังจะไปบางบัวทองเราก็มาคืนเราก็มาคืนเกียร์จริงๆนัดงานของพี่อีกคนนึงเนี่ยก็คือวันพุธซึ่งผมต้องไปคนเดียวแต่ว่าคืออย่างนี้เขาอยากให้ถ่ายวันนี้เสร็จไปทีเดียวเลยจบก็คือเราก็ต้องกลับไปที่ออฟฟิศเช่นเดิมนะครับเพื่อที่จะไปถ่ายงานตัวที่2ที่ว่าจะต้องเป็นวันพุธเนี่ยแทนก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่ามันโป๊ะไปนิดนึงก็คือเราโดนเทรงานอันแรกแล้วก็ออกมาจากออฟฟิศแล้วก็มาเจองานต่อมาที่เราออกมาไกลแล้วเราก็ต้องกลับไปที่ออฟฟิศอีกรอบนึงโป๊ะประมาณนั้นน้องๆหนูนะครับใครโตมาอยากทำงานฟรีแลนซ์นะครับผมบอกเลยว่าสู้นะเป็นกำลังใจให้โอเคขอเดินทางก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอกันที่ออฟฟิศเราจะลังจะไปไหนกันครับไปหาเจียครับไปหาเจียไปทำไมอ่ะกูไม่รู้เหมือนกันลืมไปถ่ายรูปไปรับไปเจียตากล้องมันตื่นหรือยังเถอะตอนนี้ไม่รู้ไม่ได้โทรมาจะไปกันเลยก็ไปกันเลยแยงเลยเหรอรูตันแล้วเนี่ยเฮ้ยเปิดกล้องมาเจอคำว่ารูตันไม่รับสายสาบน้ำแหละบ้านมันอยู่นี่นะตัวไว้นะป้าหลบไปด้วยป้าหลบไปนั่นแหละจำเอาไว้นะครับบ้านใครอยากถล่มเจียก็มาได้นะเดี๋ยวจะถ่ายบ้านต้าต่อนะจะได้แบบใครอยากกระทืบต้าโอ้ยเฮียบ้านกูเขารู้หมดแล้วจ้ะต้าบอกให้หมดผมไหว้แล้วอย่ามาเลยประมาณนั้นแหละอย่างพูดเลยสไตล์มึงเลยเดี๋ยวนี้เขาจะจับเราจิ้นกันแล้วนะเจียทำไมอ่ะไม่รู้ดิว่าจะทำโอลิแฟนนะครับก็จะใครสนใจกันบ้างไหมเดี๋ยวผมเปิดพุงให้ดูนะเซตแรกเปิดกูถ่ายแต่พุงไม่ถ่ายเหี้ยอะไรเลยเซต2ใครอยากดูมากกว่านั้นเดี๋ยวผมอ้าปากแล้วเอากล้องสอดลงไปอยากดูภายในมั้ยครับจัดให้ครับผม
เดี๋ยวผมให้ดูลิ้นไก่นะอ้าปากก็เห็นแล้วไอ้เหี้ยอ้าปากก็เห็นลิ้นไก่อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่โอ้โหลายกันมาครับดูหน้าเหนื่อยจังอันเยี่ยวอ๋อไอที่มันหน้าบูดมันได้เหนื่อยมันปวดเยี่ยวปวดเยี่ยวปวดท้องอ่ะเป็นครับกูเยี่ยวเรียบร้อยแล้วให้ยินเล่าสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้เราออกมานอกสถานที่กันเป็นครั้งแรกใช้คำว่าเรานะไม่ใช้คำว่าผมนะใช้คำว่าพวกเราเพราะตอนนี้ก็หลุดจากการเก็บตัวอยู่บ้านแต่เชื้อมันก็ยังไม่หายนะครับแต่ว่าทุกคนเริ่มที่จะมีการฉีดวัคซีนแล้วนะครับตัวผมเองก็ฉีดวัคซีนแล้วก็มีบางคนที่ยังไม่ได้ฉีดแล้วครับก็พอมันสามารถออกจากนอกสถานที่ได้มาจากห้างได้ผมก็เลยนัดกันมาออกกำลังกายนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่สถานที่ถ่ายทำไรเดอร์เวิลด์ไม่ได้มาถ่ายหนังนะไม่ได้มาทำอะไรทั้งนั้นวันนี้เราจะมาเล่นแอร์ซอฟต์กันหรือเล่นบีบีกันนั่นเองก็คือผมคิดว่ากิจกรรมนี้มันเป็นกิจกรรมที่เราออกกำลังกายแล้วได้เหงื่อด้วยส่วนนึงก็คือใครที่ไม่ชอบเข้ายิมอะไรอย่างเงี้ย ก็มันเล่นเนี่ยแหละบีบีกันดีกว่าก็ได้วิ่งได้อะไรพวกนี้นะครับก็นั่นแหละผมมาเลือกกันที่จะมาที่นี่นะครับเพื่อที่จะคือมันทุกคนอยากเล่นด้วยแหละปืนบีบีกันอ่ะอยากเล่นบีบีกันกันอยู่แล้วนะครับก็เลยนัดกันนะครับว่าเอ้ยวันนี้ไหมทุกคนว่างพร้อมที่จะออกมาเล่นกันอะไรอย่างนี้นะครับเพราะบางคนก็ทำงานบางคนก็นะติดเรียนอะไรอย่างนี้จนสุดท้ายก็คือวันนี้ก็คือวันรวมตัวกันตอนนี้รอทุกคนมานะครับได้ออกจากบ้านทันทีดีใจจัง เดี๋ยวเราไปดูกันว่าในบรรยากาศร้านปิปิกันนี้เป็นยังไงกันบ้าง One hour later ในที่สุดพวกมันก็มาแล้วนะแต่ดูกลุ่มก้อนมันก้อนเดินกันมาพ่อหนุ่มคนนี้มันมาเพื่อมันโทรเพื่อมันโทรเพื่ออะไรอะไรจอดนู่นไม่จอดตอนนี้มันเย็นดีจอดนู่นก็กูนั่งรออยู่กันมันเลยเย็นไม่จอดนู่นเออหลบกูดูสองแล้วกูต้องหลบตัวตรงนี้ว้าวพ่อไงสวัสดีครับกดนะอันนี้ชอบได้ไหมครับฮะอันนี้ชอบได้ไหมครับพี่ก็มองเป็นที่อะไรกระเป๋าไม่ไอ้อ๋อสกูเตอร์เหรอกายพี่ก็มองกายตะกี้เล่นอะไรนะตะกี้เล่นอะไรนะไอ้ขอเช่าของเช่าอะไรอ่ะเพื่อมึงมาเล่นบีบีกันมึงชอบสกูเตอร์เขาไม่คิดดูนี่มึงขับนี้นะแบบมึงพกแบบสายหลับเพื่อนWe'll be right back.
สวัสดีครับวันนี้ไปไหนครับวันนี้เราจะไปที่บ้านต้าหลังจากเล่นแอร์ซอฟต์กันเสร็จแล้วนะฮะน่าจะให้เรานำนะแล้วนี่ครับข้างหน้านั่นก็คือผู้ก่อการร้ายโฟกัสหลุดผู้ก่อการร้ายครับพอดีแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะไปแม็กโครแจ้งวัฒนาเพื่อไปหาอะไรมากินกันแล้วก็เดี๋ยวไปปาร์ตี้กันที่บ้านต้าเจอกันระหว่างทางอะไรกันอ่ะสองคนนั้นนั่งทำอะไรกันนั่งคุยแล้วนั่งจับเข่าคุยกัน